ื่อมากเห็นควันก็โดนเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยเซ็นเซอร์คนดูดบุหรี่ที่ยืนอยู่ร้อยเมตรอ่ะไอ้เหี้ยคนดูดบุหรี่ร้อยเมตรอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมมาอัปเดตเรื่องราวของละครออนไลน์เรื่องเสียดายกันนิดหนึ่งนะครับผมมีบางคนอินบ็อกซ์มาถามผมนะครับว่าละครออนไลน์เสียดายเนี่ยดูได้ที่ไหนละครออนไลน์เสียดายนะครับจะสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไอฉีอี้นะครับข้อมูลตามที่ขึ้นนี่เลยนะครับผมหรือไม่ก็เป็นเว็บไซต์ iq.com นะครับลองเข้าไปติดตามดูละครออนไลน์เรื่องเสียดายครั้งนี้ได้เลยนะครับผมคือผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าละครเรื่องเสียดายครั้งนี้เนี่ยเป็นการหยิบยกภาพยนตร์ในสมัยอดีตของท่านมุ้ยนะครับมาทำเป็นละครคือถางเล่าให้มากขึ้นส่วนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไป1ถึง10มันเป็นช่วงเวลาของการปูตัวละครช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีอะไรหวือหวามากเป็นการทำความรู้จักตัวละครให้มากขึ้นในสมัยเด็กๆนะครับผมจะได้พบเจอผู้ใหญ่บางคนที่พยายามสอนเรานะครับว่าห้ามไปทำนู่นต้องทำนี่เธอไปทำนั่นสิจะดีแต่บางครั้งผู้ใหญ่ก็อาจจะลืมคิดไปหน่อยว่าสิ่งที่เขาบอกว่าดีนั่นน่ะมันดีสำหรับเด็กหรือดีสำหรับตัวเขาเองกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นและตัวละครออนไลน์เสียดายหยิบเอามาใส่ในครั้งนี้อย่างชัดเจนยิ่งครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวที่อัปเดตตอนที่11ถึง14นะครับก็คือ4ตอนนะครับผมมันเป็นช่วงโมเมนต์ที่ทำให้เราเห็นหนักมากนะครับว่าการกระทำของผู้ใหญ่บางครั้งเนี่ยเป็นการกระทำที่เขาหวังอยากจะเห็นเด็กในความสำเร็จของเขาโอเคครับผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยมันมีประสบการณ์ถูกไหมครับเกิดก่อนก็มีประสบการณ์มากกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติพื้นฐานที่พวกเรารู้กันนะครับไม่ต้องผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าเด็กๆ ก็เข้าใจเรื่องที่กูเกิดก่อนกูมีประสบการณ์มากกว่าใครๆก็เก็ทแต่ประสบการณ์ของเขาอาจจะใช้กับยุคนี้ไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งมันจะเกิดโมเมนต์ที่ว่าตัวผู้ปกครองยิ่งตอนที่11ถึง14เนี่ยจะเห็นมุมนี้เยอะคือตัวผู้ปกครองต้องการให้เด็กเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นโน่นแต่เราจะเห็นได้ว่าเด็กๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็จะมีความคิดที่ต่อต้านเพราะเขามองว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นคำถามเกิดขึ้นในหัวของตัวละครที่โดน mindset แบบนี้จากผู้ใหญ่แน่นอนครับตัวละครอาจจะไม่ได้พูดออกมานะแต่เรารู้สึกได้เลยว่านี่สมมติเด็กพูดกับผู้ใหญ่นะครับเด็กในเรื่องนะไอสิ่งที่พวกคุณอยากให้เราเป็นมันเป็นความฝันของพวกคุณเองตอนเด็กใช่ไหมตัวละครเด็กทุกคนที่อยู่ในเรื่องเสียดายละครเรื่องเสียดายครั้งนี้นะครับเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยที่เริ่มมีความคิดแบบวัยรุ่นนะครับเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองชัดเจนและหนักแน่นมีความฝันเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองหนักแน่นจนบางครั้งมันแสดงอาการเหมือนกำลังขบถกับความคิดของผู้ใหญ่อยู่แต่ถ้าเราทำความเข้าใจดีๆเด็กๆทุกคนก็จะมี mindset ที่แบบขอโทษนะเราก็มีความฝันมีความชอบของเราขอเวลาให้เราได้ทำและพิสูจน์ป่ะล่ะหลายๆครั้งหลายๆโมเมนต์เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ในช่วงตอนที่11ถึง14เนี่ยเริ่มเห็นชัดขึ้นและต้องบอกนะครับว่าเริ่มเข้มข้นขึ้นเราเริ่มเห็นปมปัญหามากขึ้นตัวซีรีส์เราพูดได้แล้วนะครับว่า14ตอนเนี่ยดำเนินมากว่าครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอย่างที่ผมคาดไว้คือเขาใช้ครึ่งหนึ่งของละครนะครับประมาณ10ถึง11 12ตอนประมาณนี้นะครับในการปูทั้งหมดแล้วช่วง11ถึง14เนี่ยในช่วงนี้มันคาบเกี่ยวกันนะครับผมมันก็จะมีการค่อยๆขยี้คอนฟลิกต์และค่อยๆขยี้ปมปัญหาและเพราะว่าหลังจากนี้ตัวละครจะเผชิญกับปัญหาที่หนักขึ้น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 เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงฉากเด็ดๆกันหน่อยดีกว่าฉากเด็ดๆฉากแรกนะครับผมจะพูดถึงฉากของการโดนล่วงละเมิดของเดือนใน EP ที่10เราจะสังเกตได้ว่าใน EP ที่10เนี่ยครับละครออนไลน์เรื่องเสียดายนะครับเขาจะพยายามเอาประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเอามาไว้ใน EP นี้นะครับเพราะฉะนั้นใน EP ที่10เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการที่ตัวละครเดือนถูกล่วงละเมิดทั้งที่ไม่เต็มใจและฝืนใจนะครับอยากได้ตัวไหนหยิบไปเลยนะอีแป๋งถ้ามึงอยากได้อะไรมึงหยิบเลยนะ
วันนี้บางใจดีไม่คิดตังค์จริงนะบางในเรื่องคือไม่มีเด็กคนไหนเต็มใจให้โดนล่วงละเมิดนะครับมีแต่ฝืนใจทำแบบนั้นเพื่ออะไรบางอย่างเดี๋ยวเราพูดกันแต่ผมขอสรุปก่อนนะครับว่าภายใน EP ที่10เนี่ยเราจะได้เห็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ว่าจะเป็นเดือนนะครับจากอบังเจ้าของร้านชำหรือแม้กระทั่งตัวละครปูนะครับที่โดนพ่อเลี้ยงตัวเองข่มขืนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูฉากนี้ก่อนฉากที่เดือนถูกบังเจ้าของร้านชำล่วงละเมิดจริงๆฉากเนี้ยตอนภาพยนตร์นะครับเป็นเพียงเหตุการณ์สั้นๆเล็กๆเท่านั้นเองตอนสมัยภาพยนตร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวละครเดือนหน้าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงเกเรและถ้าเป็นภาษาใต้ก็อยู่ในช่วงที่แลกใช้ได้นะ ก็คือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะครับคือมันดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเดือนที่อยู่ในละครหน้าตอนนี้หน้าตอนนี้นะครับช่วงเหตุการณ์ที่ตัวละครเดือนในละครนะโดนบังล่วงละเมิดเนี่ยยังมีสภาวะความเป็นเด็กอยู่สภาวะความเป็นเด็กคือยังไม่ได้แบบก้ากันแกนหรือถ้าพูดภาษากันเองก็แรดนะครับยังไม่ได้แรดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีอาการแบบกล้ำกลืนฝืนทนฝืนทำในฉากนี้เนี่ยครับในเวอร์ชันละครเนี่ยเขาขยี้และขยายเราจะได้เห็นตัวละครเดือนนะครับผมมีท่าทีแบบอึกอึกอักอักเอ้ยจะทำดีไม่ดีว่ากูจะยังไงบ้างเสร็จสุดท้ายอ่ะโอเคกูยอมเพื่อไปเอาเสื้อไปเอาของบังนะครับเพื่อให้เพื่อนได้กินขนมฟรีๆนะครับแลกกับให้บังล้วงนมและขยำก้นนี่คือฉากที่เราพูดได้แล้วนะว่าเป็นฉากที่อยู่ในละครไทยนะนี่คือฉากที่อยู่ในละครไทยนะเราจะเห็นได้ว่ามีฉากล้วงนมและขยำก้นกันชัดเจนนะครับผมใครที่ดูภาพยนตร์จะรู้อยู่แล้วว่าเดือนกับบังเนี่ยตัวละคร2ตัวเนี้ยมันจะมีการเข้าซีนกันอยู่คือบังจะต้องล่วงละเมิดเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูหนังมาก่อนเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดือนจะต้องโดนนะครับผมแต่พอมันเป็นละครผมไม่นึกว่าเขาจะให้เห็นจะแบบนี้ผมไม่นึกว่าจะถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ไม่นึกว่าจะถึงขั้นแบบล้วงนมขยำก้นนะมึงเข้าใจป่ะคือสำหรับผมเนี่ยตอนนั้นน่ะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตกใจนะครับผมและในซีนเนี้ยเขาขยายอีกหนึ่งอย่างคือเขาทำให้ตัวละครแป๋มเนี่ยมายืนเห็นแล้วตกใจเลยเพราะเดี๋ยวไอ้สถานการณ์นี่แหละมันจะทำให้แป๋มรู้สึกว่าเพื่อนของกูคือไอ้เดือนเนี่ยแม่งแย่หนักแล้วคือเดือดร้อนเรื่องเงินหนักสุดๆถึงขั้นต้องเอาตัวแลกเงินคุณลองนึกภาพว่าตัวละครเดือนเนี่ยต้องยอมให้บังยืนขยำนมเพื่อเอาเสื้อยืนให้บังขยำก้นน่ะเพื่อให้เพื่อนกินขนมฟรีคือถ้าเปรียบเทียบลุคอะครับหมายถึงลุคอันนี้พูดถึงงานโปรดักชันแล้วนะงานโปรดักชันที่ออกมาเนี่ยจะลุคเป็นละครถึงแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้เน้นการย้อมเพื่อเน้นลุคของภาพเน้นลุคของงานที่ขับอารมณ์ขนาดนั้นเท่าภาพยนตร์นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นลุคของละครที่เป็นลุคผมขอใช้คำว่าลุคมาตรฐานที่สีตรงภาพชัดแค่นั้นแต่ในยะของเหตุการณ์ในยะของเหตุการณ์น้ำหนักของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเดือนนะตอนเนี้ยสำหรับผมนะแรงมากนะต่อมาครับฉากต่อมาคืออยู่ใน EP ที่10นั่นแหละนะครับเป็น EP ที่ผมบอกแล้วว่าเน้นการล่วงละเมิดเด็กนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่โดนล่วงละเมิดหนักมากใน EP ที่10คือปูใน EP ที่10เนี่ยโดนพ่อเลี้ยงตัวเองข่มขืนนะครับเราจะเห็นได้ว่าซีนนี้นะครับตัวละครออนไลน์เสียดายเนี่ยขยี้นะครับค่อยๆขยี้เห็นตั้งแต่ซีนตรงห้องครัวนะครับเห็นตั้งแต่พ่อเลี้ยงเริ่มที่จะหม้อนะครับหม้อลูกเลี้ยงตัวเองค่อยๆแบบว่าเข้าถึงเนื้อถึงตัวนู่นนี่นั่นมีฉากที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ากลางคืนก็ย่องไปหานะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเซ็กซีนให้เห็นเพราะว่าเอาจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับการให้เห็นเซ็กซีนในละครเลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากต้องพูดอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่นี่ก็รุนแรงมากๆนะครับเขาก็มีซิมโบลิกอย่างเช่นพอพ่อเลี้ยงเสร็จกิจกับลูกเลี้ยงเนี่ยก็จะเห็นกางเกงนะครับกางเกงที่อยู่ตามพื้นเห็นเสื้อกระจัดกระจายตามพื้นอ่ะมันก็เป็นเขาเรียกนัยยะของภาพที่เรารู้ได้โอเคปูแม่งเสียตัวให้พ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีฉากที่พีคอยู่ก็คือตัวละครปูเนี่ยเข้าไปขังตัวเองในห้องน้ำโดนพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดวันแล้ววันเล่าจนตัวเองรู้สึกแม่งแบบไอ้เหี้ยหดหูมันชีวิตแม่งรันทดเหี้ยนะครับขังตัวเองไว้ในห้องน้ำแล้วซีนชกกระจกอ้า
ซีนนี้มีในที่ด้วยนะมีในตัวอย่างด้วยสารภาพว่าตอนดูในตัวอย่างเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคโอ้นักแสดงเล่นดีนะนักแสดงเล่นดีนะแต่ณตอนนั้นนะความรู้สึกผมคือมันแค่เสี้ยววินาทีเปล่าเอ๊ะตัดคัดแล้วเห็นแบบปุ๊บๆรวดเร็วเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเขามีการทิ้งให้เห็นอารมณ์นะครับมีจังหวะทิ้งให้นักแสดงได้เล่นอารมณ์ออกมาได้ขับอารมณ์ตัวเองขับแล้วชกหมัดหน้าไปหนึ่งทีใส่กระจกแตกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างจะรุนแรงหนังเรื่องนี้ยังดีอย่างนึงครับผมชอบในซีนของหนังเรื่องนี้ในซีนของหนังเรื่องนี้ทำได้ดีครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับผมมีการย้อมอมฟ้าแบบฟ้ามากยิ่งเป็นช่วงที่ตัวปูจะโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนเนี่ยเขาจะกดภาพทั้งหมดนะครับกดมูดกดลุคของภาพทั้งหมดเนี่ยให้มันดูมืดกว่าปกตินะครับพอเขาขับลุคแบบนี้ปั๊บเนี่ยตัวละครพ่อเลี้ยงเวลาอยู่ในมูดโทนตรงเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันช่วยตัวนักแสดงคือช่วยทำให้ตัวละครตัวเนี้ยดูอันตรายมากขึ้นมันช่วยทำให้ตัวละครตัวนี้ดูอันตรายมากขึ้นดูน่ากลัวมากขึ้นเรารู้สึกได้ถึงความน่ากลัวของสถานการณ์นี้บวกกับว่าต้องยอมรับหนึ่งอย่างครับว่านักแสดงคิตตี้ชิชานะครับผมทำได้ดีขอยอมรับนะครับว่านักแสดงหลักสี่คนนะที่เล่นเป็นเดือนปูแป๋มเงาะทุกคนทำได้ดีนะครับทุกคนทำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในฉากที่ตัวละครโดนล่วงละเมิดแล้วเป็นฉากใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นตัวละครปูเลยอีกฉากครับขอพูดอีกฉากหนึ่งอีกฉากหนึ่งเนี่ยไม่พูดไม่ได้นะครับผมฉากนี้อยู่ใน EP ที่14นะครับผมเป็นฉากที่ตัวละครเงาะเมาคือต้องบอกว่าตัวละครเงาะเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่พ่อเป็นเจ้าของร้านไก่ย่างเสือใหญ่นะครับผมและตัวพ่อเนี่ยมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือเขากินเหล้าหนักมากและทุกคืนพอตัวละครเนี่ยสร้างพ่อขี้เมาขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือการขาดความรับผิดชอบนะครับการบกพร่องในหน้าที่ความเป็นพ่อนะครับหลายๆครั้งเนี่ยตัวละครพ่อเงาะเนี่ยก็จะแสดงนะครับแสดงความไม่พร้อมแสดงความเหลวเป๋วเหลวแหลกของตัวเองออกมาให้ลูกได้เห็นนะครับผมพอแอลกอฮอล์เข้าตัวปั๊บโวยวายนะครับตบตีเมียตบตีลูกนะครับอะไรขัดใจนิดหน่อยหงุดหงิดทันทีนะครับผมทุกครั้งที่แอลกอฮอล์ลงคอไม่มีใครในครอบครัวอยากเข้าใกล้เอางี้ละกันช่วงซีนนั้นที่เกิดขึ้นก็คือตัวละครเงาะเจอสถานการณ์ในบ้านอย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานนะครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงการสะสมของละครเองด้วยนะครับผมที่เล่าเรื่องแบบค่อนข้างจะสโลว์เบิร์นนะครับค่อยๆเล่าค่อยๆให้เห็นทีละนิดในช่วงเริ่มนะครับผมเสน่ห์ของการเล่าเรื่องแบบสโลว์เบิร์นก็คือเราจะได้เห็นทุกช่วงเวลาของตัวละครนั้นๆและสถานการณ์นั้นๆอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ไอ้ช่วงสถานการณ์เนี้ยพอเราได้เห็นนะครับว่าตัวละครเงาะเจอกับพ่อแบบนี้เจอกับสถานการณ์สภาวะครอบครัวแบบนี้มาเรื่อยๆเนี่ยจนใน EP ที่14นะครับตัวเงาะปาร์ตี้กับเพื่อนเมาวันนี้เมานะครับกลับบ้านดึกมากพ่อนั่งเฝ้าเลยเมาแล้วตัวเองเมาแล้วนะครับเมาตั้งแต่โอ้โหกูเมาแต่เย็นนะครับผมเมากูเมารอแต่เย็นอย่างนี้ทุกคืนกูนี่คือปกติแต่ลูกกูมันไม่ปกติมันเมากลับบ้านแล้วมันก็เหลวแหลกเอ๊ะมันเหลวแหลกอ่ะกูก็ต้องทำโทษมันพอลูกกลับบ้านนะครับเงาะกลับมาบ้านปั๊บพ่อก็เอาแล้วทำการหาเรื่องจริงๆต้องบอกว่าตัวละครพ่อเนี่ยรักเงาะมากนะครับผมแต่ตัวเองแค่นึกภาพไหมครับว่าติดเหล้านะครับแล้วข้อบกพร่องของตัวเองก็คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะครับระเบิดอารมณ์ใส่ทุกๆคนตลอดเวลานะครับเมื่อไหร่ที่มีอะไรมาขัดหูขัดตาขัดใจจะระเบิดอารมณ์ใส่ตลอดเวลาครั้งนี้ก็เช่นกันครับตัวเงาะตัวละครเงาะเนี่ยพยายามพูดอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้พ่อเข้าใจได้หยุดพ่อไม่ได้แล้วนะครับผมพ่อก็ถอดเข็มขัดแล้วฟาดอสรพงษ์เล่นไว้ใหญ่มากนะครับผมจริงๆซีนเนี่ยมันเป็นซีนที่ค่อนข้างที่จะแบบโหแม่งพีคสุดในละครก็พีคนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมอะผมชอบอสรพงษ์ไงแล้วผมรู้สึกว่าตอนอสรพงษ์เล่นอะโคตรดีนะครับผมแต่ในละครเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับในละครนี้ก็ทำออกมาได้โอเคเลยนะครับผมแต่เอาจริงๆพ่อของเงาะเนี่ย
ปูมาโดยตลอดยิ่งช่วงเริ่มเนี่ยครับช่วง10ตอนแรกอ่ะแม่งเขาเล่าเขาใช้วิธีการเล่าแบบสโลว์เบิร์นนะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพ่อมึงน่ากลัวเอ้าพ่อมึงน่ากลัวถ้าสมมติปูเป็นเพื่อนผมนะอีปูพ่อมึงน่ากลัวกูไม่ไปบ้านมึงแหละนะครับอ่ะฉากนี้ก็เป็นฉากอีกฉากนึงที่จริงๆผมชอบนะแม่งฟาดฟาดลูกฟาดฟาดฟาดจนตกบันไดตึ๊ง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 แล้วฟาด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 โอ้โหแม่งเขาก็ให้นักแสดงเล่นแบบนั้นจริงๆนะซึ่งอย่างที่บอกครับว่านักแสดงที่อยู่ในละครออนไลน์เรื่องเสียดายครั้งนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมาเกียร์พ่อแกจะไปไหนไอ้เนาะแกจะไปไหนโอ๊ยไปอิงเหรอกันจะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับฉันเรื่องเสียดายผมลืมพูดหนึ่งอย่างละครออนไลน์เรื่องเสียดายมีหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างชอบถ้าถามว่าชอบอะไรในละครออนไลน์เรื่องเสียดายมากที่สุดคือชอบการที่หยอดตัวละครเก่าหยอดโมเมนต์เก่าเข้าไปถึงแม้ว่า10ตอนแรกเนี่ยครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งการปูตัวละครถูกไหมครับเราจะค่อยๆทำความรู้จักแต่ระหว่างทางมันก็จะมีตัวละครเก่าๆนะที่เราค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆมีตัวละครนู่นนี่นั่นออกระหว่างทางมีพี่เอกสรพงษ์ด้วยมีแม่หน่อยคือนึกภาพว่าครั้งนี้มันเป็นละครถูกไหมครับทุกอย่างเนี่ยเขาจะไม่พยายามซ่อนให้ทุกคนหากันได้ยากมากนะครับผมเขาก็จะพรีเซนต์ให้เห็นพยายามพรีเซนต์ให้เห็นหลายๆครั้งก็มีตัวละครที่เข้ามาในเรื่องนะครับรับเชิญเข้ามาเขาก็อินเสิร์ตให้เห็นถ่ายกันให้เห็นขยี้กันให้เห็นตรงนั้นนะครับซึ่งโมเมนต์แบบนี้ผมมองว่ามันเป็นโมเมนต์ที่อ่ะโอเคสำหรับคำว่าละครผมถือว่าโอเคเพราะฉะนั้น11ถึง14มันเป็นตอนที่ผมรู้สึกส่วนตัวผมนะเริ่มเข้าท่าขึ้นเริ่มเข้าท่าขึ้นถึงแม้ว่าความรุนแรงหลายๆครั้งในเรื่องเนี่ยจะถูกปรับคุณลองนึกภาพว่าในซีนตอนภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีการแบบว่าเล่นกับความรุนแรงกันชัดเจนอย่างตกบันไดเห็นลองเทคกันยาวๆตอนภาพยนตร์พ่อแป๋มน่ะจำได้ป่ะซีนพ่อแป๋มจับแม่แป๋มเอาหัวโขกผนังปุ๊บปุ๊บปุ๊บณตอนนั้นเนี่ยมันลองเทคเราเห็นเลยว่ามันผมกระจุยอ่ะผมกระจุยคือผมแม่งสะบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแม่งเหี้ยแม่งรุนแรงมากก็ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้เห็นจะรุนแรงขนาดนั้นแต่มีหลายๆครั้งมากๆที่ตัวนักแสดงในฝั่งของละครออนไลน์เนี่ยก็ทำได้ไม่แพ้กันความรุนแรงที่ลดลงสำหรับผมหมายถึงว่ามันอาจจะดูน่ากลัวเกินไปสำหรับคำว่าละครนะครับผมคำว่าละครเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นเป็นกลุ่มลูกค้าต้องบอกว่าคนละแบบที่เสพภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปรับให้ดูง่ายขึ้นนะครับผมมีการปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับไอจังหวะลองเทคต่างๆถ้ามาอยู่ในละครเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปสำหรับละครถูกไหมครับเขาก็มีการบิวอัพมากขึ้นตัดลับคัดให้มันดูสนุกขึ้นต้องบอกว่าตอนที่11ถึง14เนี่ยดีขึ้นณตอนเนี้ยคือมันดีขึ้นแล้วแต่ถามผมว่าพีคยังผมเชื่อว่ามีพีกว่านี้อีกอ่ะเปิดเผยเนื้อหานิดนึงแล้วกันถึงแม้ว่าในตอนที่11ถึง14เนี่ยมันจะมีช่วงที่พ่อเงาะพ่อเงาะเจ้าของร้านไก่ย่างเสือใหญ่อะตีลูกด้วยเข็มขัดแล้วตกบันไดพัดอะไรเงี้ยมันมีช่วงนั้นไปแล้วก็จริงอยู่มันเป็นช่วงสำคัญที่คุณจำได้ก็จริงอยู่แต่หน้าตอนนี้นะ14ตอนเนี่ยพวกเด็กก็ยังไม่ได้ติดยางมแงมแค่เริ่มเหมือนเริ่มที่จะตกเข้าไปอยู่ในกองไฟแมงเม่าเพิ่งเจอแสงไฟอ่ะยังไม่ทันได้เล่นไฟเลยเข้าใจป่ะหลังจากเนี้ยผมเชื่อว่าละครจะเริ่มที่จะเล่าเรื่องเข้มข้นขึ้นและมันน่าจะมีการพาเราเข้าไปหาคอนฟลิกต์หรือปมปัญหาของตัวละครที่มันใหญ่ขึ้นและเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นตัวละครในแบบที่ขาวสะอาดครบกันทุกมุมแล้วทุกคนแล้วนะครับผมตอนที่11ถึง14ถ้าใครดูแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นช่วงตอนที่เริ่มขยี้ปมและใครมีปัญหาตรงไหนจะ
ถูกหยิบขึ้นมาแล้วขยี้แล้วฉีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อนะครับในละครออนไลน์เสียดายมีทั้งหมด24ตอนนะครับผมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน iQIYI หรือสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ iq.com เท่านั้นนะครับผมลองไปหาดูก็ได้ดูฟรีครับผมละครดูฟรีนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยณตอนนี้นะ11ถึง14ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ผมยังรออยู่ตอนเนี้ยแม่งเหมือนกับเริ่มสตาร์ทง้างหมัดแล้วรอพีคกำลังรอดูความพีคของละครเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูไปด้วยกันนะครับผมใครมีความรู้สึกอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะฮะละครออนไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจเล่นกับการตั้งคำถามอย่างเต็มที่ความต้องการของผู้ใหญ่เนี่ยที่เอามาครอบให้เด็กเนี่ยมันถูกต้องไหมและสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำโอเคครับเขาหวังดีแต่ความหวังดีแบบเนี้ยมันคือต้นกำเนิดที่ทำให้เด็กเหล่านี้เกิดขบฏในความรู้สึกของเขาหรือเปล่าการนำเสนอละครที่เปิดเผยความรุนแรงขนาดนี้มีพ่อแม่ทุบตีมีฉากเด็กนักเรียนนั่งดูดบุหรี่กันอย่างโจ่งครึ่มในยุคสมัยที่เราก็รู้นะส่วนตัวผมทำงานเนี่ยพูดตามตรงนะอย่าว่าแต่เห็นบุหรี่เลยเห็นควันก็โดนเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยนะครับผมตัดรายการโทรทัศน์เนี่ยเบื่อมากกับการแบบเซ็นเซอร์คนดูดบุหรี่ที่ยืนอยู่100เมตรอ่ะผมเบื่อมากเลยนี่ระบายเหมือนระบายเลยกูเบื่อมากทุกครั้งที่ต้องโดนเซ็นเซอร์คอมเมนต์แล้วแบบไอ้เหี้ยคนดูดบุหรี่100เมตรอ่ะกูนั่งตัดกูยังแบบรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งคนก็โฟกัสข้างหน้าป่ะวะไอ้เซ็นเซอร์โอ้โหให้เซ็นเซอร์บุหรี่ที่อยู่100เมตรอ่ะในยุคสมัยที่มีระบบเซ็นเซอร์ที่เข้มข้นขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับผมก็ลองมาคอมเมนต์มาถกเถียงนะครับละครที่หยิบยกมุมหนึ่งของสังคมขึ้นมาเล่าอะไรแบบนี้มันก็สนุกสนานในการที่จะมาถกเถียงกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันดูและหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับโดยการสมัครสมาชิกนะครับก็ลองดูนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้ปุ่มจอยที่มีคนอินบ็อกซ์มาถามผมว่ามันมองไม่เห็นน่ะมันมองไม่เห็นแค่ในเฉพาะของพวก iPhone iOS นะระบบ iOS นะครับผมแต่ในระบบ Android อ่ะปุ่มสมัครสมาชิกกดได้ปกตินะครับนี่ผมก็เพิ่งรู้เพราะผมใช้ iOS ไงผมใช้ iPhone ก็เลยมันมองไม่เห็นนะครับมีบางคนที่อาจจะใช้ iPhone เหมือนผมแล้วมองไม่เห็นก็ต้องบอกตามนี้นะครับว่าปุ่มสมาชิกเนี่ยสามารถกดได้ในโทรศัพท์มือถือของ Android หรือทางคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ iOS หรือใช้ iPhone iPad อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของทาง YouTube กับทางApple เขานะครับที่อาจจะเจรจาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ลงตัวนะครับผมก็อ่ะรอดูกันต่อไปแต่ใครที่สนใจอยากสนับสนุนหนอนหนังนะครับหนอนหนังมีระบบสมาชิกอยู่3ระดับนะครับคือค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100บาทและหลับสบาย300บาทเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมช่วงนี้เนี่ยแม่งเอาจริงๆช่วงนี้เงียบเหงานะจริงๆมีภาพยนตร์ไทยที่จะเข้าโรงด้วยนะครับผมแต่ก็เลื่อนกันไปหมดนะก็เหงาเหงาหน่อยเดี๋ยวช่วงนี้ผมกะว่าจะอาจจะรีวิวซีรีส์หรือหยิบยกการ์ตูนขึ้นมาคิมิซุโนะไยบะตอนที่เป็นการ์ตูนเป็นตอนน่ะผมก็ยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวไล่รีวิวนะครับมีอีกแอคแท็กออนไททันก็มีคนขอผมก็อยากรีวิวเหมือนกันนะครับผมตอนที่เป็นการ์ตูนนะเดี๋ยวไปลองไล่ดูให้หมดแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้หมดใครมีซีรีส์ช่วงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะไล่รีวิวซีรีส์พวกซีรีส์พวกการ์ตูนพวกนี้นะครับผมยังไงใครที่อยากให้ผมรีวิวซีรีส์อะไรหรือมีซีรีส์อะไรแนะนำก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีหรือเหี้ยมันเป็นภาพยนตร์หรือละครที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องหรือละครทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอนะครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือละครเรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับหนอนหนังลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ